สายแล้วสายแล้วกูกำลังรีบไปครับก๊อฟกูกำลังรีบไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายอะไรอยู่เนี่ยผมกำลังร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังอยู่ร้องเพลงอะไรวะเพลง Infinity War จริงอ่ะเดินๆ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 มันคนนี้มันคนนี้คนรู้หมดขอรบกวนหน่อยครับทะดาแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านของก๊อฟมาเยือนสวัสดีครับนี่ไม่ใช่คอนโดมูลค่าหลายร้อยล้านบาทและนี่คือก๊อฟมาเยือนนะฮะชายหนุ่มผู้เป็นช่างภาพที่เก่งกาจและฝีมือโหดมากนะครับจริงๆใครหลายคนไม่รู้ว่าพี่บูมชอบถ่ายรูปเหมือนกันเออใช่ไม่ค่อยได้พิเศษด้านนี้เท่าไหร่ใช่จริงๆเป็นคนถ่ายแบบแลนด์สเคปเหมือนกันจริงๆก่อนทำ YouTube เราก็ถ่ายรูปมาก่อนนะเออแต่ว่าน้องก๊อฟน้องก๊อฟนี่คือเป็นอาจารย์ผมอีกทีขนาดนั้นเลยตอนนี้เราอยู่ในห้องของก๊อฟมาเยือนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูคอลเลกชันอุปกรณ์ของน้องก๊อฟกันเราเพราะว่าน้องก๊อฟนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นสายอุปกรณ์บ้าใครคนมักจะอยากรู้ว่าก๊อฟมาเยือนถ่ายรูปด้วยกล้องอะไรถ่ายวิดีโอด้วยกล้องอะไรจริงๆอยู่อินเสิร์ตอยู่กล้องที่เขาขโมยไปอันนี้คือไอ้ทำไมมึงไปขโมยกล้องเขาเนี่ยอ่ะอันนี้คือกล้องที่ปกติก๊อฟมาเยือนใช้ถ่ายภาพนิ่งนะฮะ A7R3 นะฮะพร้อมกับ24-70แล้วก็ตัวนี้ไม่น่าตื่นเต้นอันนี้เป็นวิดีโอ A73 ส่วนวิดีโอใช้นี้ Sony เหมือนกันปกติติดเป็น28ครับยังอยู่แถวนี้แหละผมหานี่ไง28มิลนี่ปกติจะใช้เล่นอันนี้ถ่ายวิดีโอใช่ไหมทำไมถึงชอบใช้อันนี้รู้สึกว่ามันใกล้เคียงตาคนที่สุดมันจะไม่กว้างไปถ้า24จะกว้างไปนิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นกล้องที่เราจะรีวิวต่อไปนะฮะเป็น RP แล้วก็มีนิคอน Z50 เชดเดอร์พึ่งได้ไหมไม่น่านี่หลายค่ายหลายอุปกรณ์รีวิวจะรู้ทุกค่ายไงว่าแต่ละตัวดียังไงจะได้แนะนำคนถูกด้วยถูกต้องนี่ผมอยากจะให้ดูอันนี้นิดนึงนะอันนี้โคตรเจ๋งอันนี้คือ2870 F2 ของ Canon นะครับเลนส์ที่หน้าฟิลเตอร์95มิลไหนลองเปิดให้ดูสิบึบบึบยิ่งใหญ่มากคือมันแบบว่าเหมือนจะกินพวกเราเข้าไปได้นะฮะถ้าเทียบกับมือถือมันประมาณนี้เกือบเท่าคิดดูแล้วกันแต่ว่าพวกนี้นี่เป็นของเบสิกที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ส่วนใหญ่ก็มีเอาของแบบของแปลกมั้งดิจริงคนนี้ของแปลกแปลกแค่ไหนของแปลกอยู่ฝั่งนี้ช่วงนี้เห็นน้องก๊อฟบ้ากล้องฟิล์มประมาณ9สัปดาห์2เดือนกว่าๆนะที่แบบเริ่มมาถ่ายฟิล์มก็2เดือนซื้อหมดทั้งตู้นี้เลยใช่นึกว่าพูดเล่นเรื่องจริงโอเคเริ่มจากตัวนี้ก่อนที่เราทำคลิปกล้องฟิล์มตัวแรกใช่ป่ะแล้วก็ MA ซื้อเพราะว่าเฮ้ยสวยดีว่ะแล้วพอซื้อมาปุ๊บอ๋อคุณก๊อฟตัวนี้ไม่มีวัดแสงนะครับฮะวัดแสงแมนนวลด้วยบางคนอาจจะงงว่าที่วัดแสงเอาไว้ทำไรเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยทุกคนจะเห็นสเกล0+1-1-2อะไรเงี้ยอันนั้นน่ะคือสเกลวัดแสงแต่กล้องตัวเนี้ยไม่มีคือต้องคำนวณในหัวเอาเองต้องคิดเอาเองว่าเฮ้ยถ่ายตรงเนี้ยชัตเตอร์เท่าไหร่ดูแสงเท่าไหร่ ISO เท่าไหร่ใช่ใช่มีตัวไหนที่ remarkable อยากจะพูดถึงในนี้บ้างตัวที่ชอบตัวหนึ่งตัวนี้ Xpan Xpan นี่โคตรชอบเลยสนุกมากคือมันถ่ายแล้วมันจะยาวหลาด Xpan จะยาวปกติจะเปิดให้ดูอันนี้มันก็จะกินพื้นที่ฟิล์มเยอะกว่าปกติใช้ประมาณช่อง 1.8 ช่องก็เกือบ2สมมติว่าเราถ่าย36รูปเป็นปกติถ่ายได้ตัวเนี้ยก็เหลือแค่20โอ้แต่รูปมันเจ๋งมากเลยชอบมากถ้าเกิดใครหลายๆคนที่ตามคลิปก๊อฟอยู่ก็จะรู้ว่าไอ้ตัว Xpan เนี่ยถ่ายออกมาปุ๊บรูปมันจะเป็นเหมือนแบบพาโนรามานิดนึงโดยที่เรากดชัตเตอร์ครั้งเดียวแล้วไม่ต้องหมุนมือถืออะไรให้วุ่นวายกดทีเดียวมาเป็นพาโนเลยเป็นพาโนที่แท้จริงอันนี้ชื่อ Minolta PS เดี๋ยวเราจะรีวิวในอนาคตมันคือกล้องที่Xpan มันตัวละแสนกว่าบาทตัวนี้ใช่ไหมไหนแสนวะนี่ Xpan นี่พี่แสนกว่าบาทอีเนี้ยถ่ายได้เฟรมเดียวกับ Xpan เลยแต่ว่าราคา 3,000 เฮ้ยถ้าต่างกัน30เท่าเออตัวนี้กล้องเพิ่งมีเหมือนกันอันนี้เล็กสุดในโลกเป็นฟิล์ม135ที่เล็กสุดในโลกตัวไลน์35ไปกับต้มมารีมาใช่ไหมใช่ใช่ต้มมาสีรุ่นเดียวกันเป๊ะเลยนะ 35S เหมือนกันมีตัวนึงอยากพูดถึงเหมือนกันชื่อยาชิก้าเอ็กโทน35ตัวนั้นอยากพูดถึงแต่ว่าอันนั้นให้เมียอายืมไปเอาเมียอายืมไปแล้วอยากให้เมียเอาไปลองก็เลยให้เขายืมไปก่อนแล้วไอ้อ้วนๆนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คือจริงๆมันเป็นฟิล์มอีกแบบนึงเขาเรียกฟิล์ม120คือมันจะใหญ่เป็นเดียฟอร์แมตไงแต่หลายคนไม่รู้จักว่าฟิล์ม120คืออะไรเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนฟิล์มมันไม่ได้มีขนาดเดียวนะครับฟิล์มมันมีหลายขนาดเช่นขนาดที่คนทั่วไปใช้คือ
135คือ35มิลแต่เนี้ยคือฟิล์มขนาด120ซึ่งมันจะใหญ่กว่าเลยเขาเลยเรียกว่า medium format ซึ่งมันมี large format อีกนะใหญ่กว่านั้นอีกใหญ่กว่านั้นอีกหลายคนฟังแล้วงงเดี๋ยวค่อยอธิบายวันหลังโอเคอันนี้ก็จะมองภาพอย่างงี้พี่เวลาถ่ายแก๊กๆขึ้นฟิล์มแล้วถ่ายชอบเสียงมากนะฟังเสียงฟังโอ้เชี่ยเสียงไม่เหมือนแล้วแบบกอๆนี้ขึ้นฟิล์มอย่างงี้แล้วก็ถ่ายเหมือนมึงยิงบาซูก้าเสียงมันสะใจมากเลยมีความสุขเวลาถ่ายมากแล้วมันก็จะเปลืองตังค์สมมติว่าไอ้เนี้ยถ่าย36รูปนู่นนี่นั่นใช่มั้ยไอ้เนี้ยได้แค่12รูปเองผมเจอคอมเมนต์ที่บอกว่าเฮ้ยกล้องแพงมันเลยดีไลก้าแพงมันเลยดีเราก็เลยอยากบอกคนดูว่าจริงกล้องมันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่เลนคือไลก้าที่แบบแสนกว่าบาทอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องซื้อเราเลยอยากทำคลิปกับพี่บูมเลยชวนพี่บูมมาทำคลิปด้วยโดยจะบอกว่าไลก้าเนี่ยกล้องตัวนี้คืออะไรอันนี้คือ Minota CLECLE ต่างกันยังไงราคาถูกกว่าเยอะมากอันนี้ประมาณ10,000ใช่ป่ะอันนี้16เฮ้ยแล้วใส่เลนส์ไลก้าได้ใส่เลนส์ไลก้าได้นี่คือเลนส์ตัวเดียวกันเป๊ะๆเลยแค่คนละสีแล้วรูปที่ออกมาตามทฤษฎีแล้วมันจะเหมือนกันเป๊ะแต่ว่าใส่ฟิล์มเดียวกันเลนส์เดียวกันต้องเหมือนกันเป๊ะแล้วเรามาลองดูกันว่ามันจะเหมือนไหมดังนั้นถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าไลก้าถ่ายสวยกว่าจริงเปล่าเดี๋ยวตามไปดูในคลิปที่ผมจะไปทำกับน้องก๊อฟในช anel ของก๊อฟมาเยือนนะฮะโทรศัพท์ว่าไงเลดี้เจนเลดี้เจนกดเกียร์ว่างเอานิ้วกดเข้าไปตรงปุ่มที่อยู่ด้านหลังเกียร์แล้วเหยียบเบรกคนที่เรียกแกคือก๊อฟมาเยือนแล้วตอนนี้แกกำลังถูกถ่ายคลิปอยู่ Hello, ทุกคนบนโลกนี้ก็จะรู้ว่าแกกดเกียร์ปลดเกียร์ว่างไม่เป็น มีอีกเหรอมีอันนี้เป็นตู้แบบกล้องแก๊งหน่อยข้างล่างจะเป็นพวกกล้องใช้แล้วทิ้งก็อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นดิจิตอลเป็นโกน่ารักดีเฮ้ยมีหลายยี่ห้อเลยชอบยี่ห้อไหนมากสุดบอกคนดูหน่อยยังไม่รู้เลยลองก่อนปกติที่ใช้กันที่ถ่ายกับเมอาร์เป็นตัวนี้ฟูจิตัวที่มันอันนี้ยอดฮิตเลยแล้วมันดีมากยอดคนที่เป็นประหลาดก็มีตัวนี้อันนี้ก็ประหลาดเป็นกล้องพ็อปปี้ดิสหลายคนไม่น่าทันพ็อปปี้ดิสจะเป็นเด็กนะคือไอ้แผ่นสี่เหลี่ยมอ่ะใช่เอาแผ่นพ็อปปี้ดิสใส่ลงไปแล้วถ่ายรูปเป็นกล้องดิจิตอลใช่อันนี้ก็ใช้แทนเมมโมรี่การ์ดอ่ะแต่ว่าใหญ่กว่ามากใช่แล้วอันนี้กล้อง KFC เขาบอกซื้อชุดไก่ทอดที่ญี่ปุ่นทั้งอย่างแล้วมันแถมช่วงนึงจริงเหรอเออแต่แฟดไม่ใช่แฟดผมไปซื้อมาแล้วมันแบบสีเหมือนกันเลยก็เลยเอามาใส่ด้วยกันอ๋อแล้วมันทำงานด้วยนะแฟดทำงานด้วยจริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะลองดิผมเปิดค้างไว้แล้วมันแบตหมดแน่เลยว่ะปอยปอยแล้วก็อันนี้ก็กล้องนะกินสปอตที่เป็นน้ำส้มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนึงเลยนะเว้ยเออแบบโหยอดฮิตมาไหนๆมาแล้วนั่งคุยกันหน่อยดีกว่าได้เลยคุยอะไรดีมาเรียนไวมากเลยอ่ะนี่เท่าไหร่10มิลโอเคก่อนอื่นต้องยินดีด้วยกับน้องก๊อฟมาเยือนที่ได้1ล้าน follower บน Facebook ใช่ป่ะเย้ครับก็หลายๆคนที่ติดตามก๊อฟมาเยือนก็จะรู้ว่าน้องก๊อฟนี่เป็นอีก1คนที่สามารถอธิบายเรื่องถ่ายรูปให้มนุษย์ทั่วไปเข้าใจได้ง่ายขึ้นมากนะฮะซึ่งเราก็เป็นอีกหนึ่งแฟนคลับที่คอยติดตามก๊อฟมานานแล้วเฮ้ยจริงๆคือเราดูวิดีโอใน channel ของก๊อฟด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็คือตั้งแต่ก่อนที่มันจะเริ่มทำคอนเทนต์อะไรพวกเนี้ยเรียนคณะเดียวกันเห็นน้องก๊อฟถ่ายรูปมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเด็กคนนี้แม่งถ่ายรูปสวยว่ะนี่อยากออกทริปแลนด์สเคปกับพี่บูมสักทริปนะถ้ามีเวลาไปเลยกันหน่อยใช่ตอนนี้ความสนใจของนายอยู่ที่อะไรวะเออจริงๆเป็นคนที่แบบสมาธิค่อนข้างอยู่กับอะไรนานไม่ค่อยได้ก็จะหาอะไรใหม่ๆทำไปเรื่อยๆตอนนี้ชอบกล้องฟิล์มแล้วชอบทำวิดีโอพวกนี้ยังแบบตัดคลิปเองอยู่เลยยังแบบเอ็นจอยกับการทำคลิปใช่ทุกคลิปที่มันทำตัดเองนะทุกคนเกือบทุกคลิปหรือเปล่าเกือบ 95% อะไรเงี้ยใช่ตอนนี้ไหนๆมาอยู่กับก๊อฟแล้วซึ่งก๊อฟเนี่ยเล่นหลายยี่ห้อหลายค่ายหลายอย่างมากคนน่าจะอยากรู้ว่าซื้อกล้องตัวไหนดีเป็นคำถามที่เจอเยอะแล้วเราไม่ตอบด้วยเพราะว่ามันอยากให้ไปจับเองมากกว่าคือจริงๆเทคโนโลยีมันตามกันแบบค่อนข้างสูสีแล้วอ่ะแต่ตัวที่มันฟันจริงๆว่าแบบอันนี้ดีกว่าอันนี้มันคือตัวเราเองอ่ะตัวของคนที่จับซื้อกล้องเองอยากให้แบบเป็นกล้องที่เราชอบที่เราแบบใช้แล้วรู้สึกว่าแบบเรารู้สึกดีกับมันบางคนชอบจับกล้องนี้ห้องนี้คนชอบคิดรอบดีไซน์ชอบภาพนี่คนชอบวิดีโอมันละเอียดมากเลยมันมีดีเทลให้เราแบบให้เราแนะนำไปเยอะมากก็เลยแบบไม่กล้าฟันธงว่าเฮ้ยคุณเหมาะกับตัวนี้อะไรเงี้ยซึ่งจริงพี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเรื่องกล้องนะติดตามข่าวสารมันมาแล้วก็จะมีคนถามเหมือนกันแล้วพี่ก็จะแนะนำเหมือนกันว่าจะอาจจะพูดชื่อไปสัก 3-4 ตัวแต่บอกว่าให้ไปลองไอ้สามตัวนี้ก่อนแล้วถ้าเกิดชอบหนึ่งในนี้ค่อยซื้อใช่วัตถุประสงค์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะแปลว่าวันนี้คนดูก็จะยังไม่ได้คำตอบจากก๊อฟไม่ได้คำตอบว่าคุณต้องไปลองเองไงเพราะว่าคำตอบมันคืออย่างนั้นจริงเพราะว่าสำหรับพวกเราที่เล่นมาเยอะแล้วใช้มาเยอะแล้วมันทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีกล้องไหนเพอร์เฟกต์เอาเป็นว่าเดี๋ยว
วันนี้ผมจะต้องออกไปถ่ายรูปเอ้ยถ่ายวิดีโอเอ้ยทั้งสองอย่าง ถ่ายรูปแล้วไปถ่ายวิดีโอกับก๊อฟมาเยือนก่อนนะฮะก็คงคลิปนี้เป็นคลิปพามาดูเปิดกลุ่มไอเทมของก๊อฟมาเยือนแบบสั้นๆวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวตามไปดูในคลิปของก๊อฟมาเยือนแล้วเดี๋ยวเจอกันไม่เลยบ๊ายบายบ๊ายบายฝาก Subscribe ให้พวกเราสองคนด้วยเย้เป็นเรื่องบังเอิญอย่างนึงนะทุกคนคือตากล้องของผมเนี่ยชื่อไอซ์นะฮะแล้วตากล้องของไอ้ก๊อฟก็ชื่อไอซ์นะฮะแล้วไอซ์กับไอซ์ก็เคยมาถ่ายให้บูมเหมือนกันนะฮะก็คือทุกคนเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวพวกเราควรจะต้องไปออกทริปด้วยกันบ้างนะครับทิ้งไอ้เจนอยู่บ้างรวมเป็นคนตุ้มตั้งคัดเมื่อกี้คือตัดออก